ขณะเดียวกันถ้าไปดูสถาน,นการณ์ภัยธรรมชาติในต่างประเทศวันนี้ก็มีรายงานผลกระทบเพิ่มเติม,ตมจากทอร์นาโดที่พัดถล่มในรัฐเท็กซัสของสหรัฐซึ่งส่งผลทําให้ระบบโครงสร้างอาคารสถานที่และบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักส่วนอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่บราซิลอิทธิพลจากพายุไซโคลนที่พาดผ่านในบางส่วนของประเทศนะครับได้ส่งผลทําให้มีรายงานผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อยๆ1 1คนและบาดเจ็บอีก25คนนี่เป็นรายงานเบื้องต้นออกมานะครับ สำหรับเหตุการณ์พายุไซคโคลนในพื้นที่ทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บประชาชนกว่า2,400คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยนอกจากนี้นะครับนี่เป็นภาพมุมสูงที่แสดงให้เห็นถึงสภาพบ้านเรือนของประชาชนซึ่งบางส่วน เห็นแต่หลังคาบ้านครับเพราะว่าโดยรอบบ้านถูกน้ำท่วมล้อมรอบเต็มไปหมดส่งผลทำให้บ้านเรือนเสียหายซึ่งถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างผลกระทบให้กับบราซิลมากที่สุดในรอบหลายสิบปีโดยเฉพาะที่รัฐลีโอกรันดิโอชูซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศอาร์เจนตินา,นาและอุรุกวัยเป็นจุดที่เสียหายมากที่สุดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของบราซิลจาเป็นต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปบินสารวจความเสียหายจากไซโคลในครั้งนี้ ขณะที่เมืองคาร่าซึ่งมีประชากรกว่า8,000คนก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกันโดยมีผู้สูญหายที่เมืองคาร่าครั้งนี้มากถึง18คนขณะที่ผู้ประสบภัยอีกจำนวนไม่น้อยก็ต้องถูกแจ้งเตือนให้อพยพย้ายไปอยู่ที่ศูนย์กีฬากลางแจ้งซึ่งเป็นที่ปลอดภัยชั่วคราวในช่วงเวลาเดียวกับที่มีฝนตกหนักและน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีคำเตือนในเรื่องของดินถล่มในหลายพื้นที่ตามมาอีกด้วย จากที่บราซิลครับไปดูสถานการณ์ที่เมืองพอร์ตันในรัฐเท็กซัสของสหรัฐซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพายุทอร์นาโดที่สร้างผลกระทบกับระบบโครงสร้างอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆและยังมีการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมก่อนและหลังทอร์นาโดพัดถล่มในพื้นที่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากพายุทอร์นาโดที่สหรัฐนะครับอยู่ที่3คนบาดเจ็บอีกหลายสิบคน บ้านเรือนหลายร้อยหลังพังเสียหายกลายเป็นซากประหักพังกองทับถมกันจํานวนมากซึ่งหลายพื้นที่ของสหรัฐในช่วงเวลานี้ยังต้องเผชิญผลกระทบอีกด้านหนึ่งก็คือคลื่นความร้อนซึ่งก็รวมไปถึงที่รัฐเท็กซัสลุยเซียนาและฟอลอริดาส่งผลทําให้อุณหภูมิในบางจุดพุ่งสูงทํำสถิติและก็คาดว่าจะมีผลต่อเนื่องไปอย่างน้อยๆจนถึงวันที่19มิถุนายน ไปดูสถานการณ์ที่อินเดียและปากีสถานนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสายโครนบีเปอจอยที่พัดขึ้นฝั่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อวันที่15มิถุนายนส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมแถวแถวชายฝั่งของทั้งสองประเทศที่อินเดียมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนในรัฐกุชราตบาดเจ็บอีก23คนหลังคาบ้านเรือนประมาณ500หลังถูกกระแสลมพัดปลิวหายไป ล่าสุดประชาชนในพื้นที่ที่ได้อบพยพหนีพายุในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าแสนคนแล้วก็ไปอยู่ในค่ายบรรเทาทุกชั่วคราวก็ได้ค่อยทยอยเดินทางกลับบ้านของตนเองแล้วเพื่อไปสำรวจความเสียหายเบื้องต้นและเก็บกวาดทำความสะอาดเพิ่มเติมหลังจากพายุผ่านไปเช่นเดียวกับในปากีสถานนะครับหลังจากที่มีการลงพื้นที่ไปสำรวจของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าได้รับผลกระทบบางส่วน แล้วก็ก่อนหน้านี้ได้อพยพป,ประชาชนไปแล้วไม่ต่ำกว่า8,000 0คนย้ายไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยโดยคาดว่าหลังจากนี้การใช้ชีวิตของประชาชนในปากีสถานจะค,ค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลายโรงเรียนก็จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวชีนเนนครับ